คือผมต้องการจะสื่อสารกับคนดูทุกคนว่าเห็นพวกเราเป็นนักแสดงเป็นพระเอกไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะเป็นแบบเจ้าชายหรือแบบคนดีอะไรทุกคนครับผมเป็นธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์มันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ครับผมพอกูคุยกับไอ้บอยไอ้บอยก็ดึงกูเข้ากรุ๊ปทันทีเลยเฮ้ยอะไรวะไอ้นี่มันชอบทำอะไรโดยที่แบบไม่ถามคนอื่นที่มันใส่มันถามกูแม่งไม่ถามกูมึงไม่อ่านไม่อ่านว่ะใช่กูจำได้แล้วมันไม่อ่านตอนกูจำได้เฉยเลยเจมส์กูเล็งไว้อยู่แล้วไอ้บอยก็ถามกูว่าไอ้เจมส์จะโอเควะบอกไอ้เจมส์โอเคไม่แต่ความจริงไอ้ตอนที่เป็กมันมาเล่าให้กูฟังอ่ะในลิสต์ที่มันเขียนมีชื่อมึงอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนิทกันได้แหละมันมีจังหวะบางจังหวะที่มันลงล็อกอยู่ดีมันเฮ้ยลืมเจมส์ไปไม่ได้ตัวนี้ตัวละครลับเหมือนกันกูว่าอันนี้มึงพูดเกินจริงไปนิดนึง